เรามาตามสถานการณ์ของจอร์แมนบลูฮาแลนด์กันหน่อยนะครับมีรายงานว่าแมนซิตี้ไม่เครียดนะครับเรื่องที่เรอัลมาดริดเนี่ยให้ความสนใจนักเตะคนนี้อยู่อันนี้เป็นรายงานข่าวจากแมนเชสเตอร์วิดดิ้งนิวส์นะครับบอกว่าแมนซิตี้ครับยังคงผ่อนคลายเกี่ยวกับอนาคตของฮาแลนด์กองหน้าตัวเก่งแม้ว่าจะได้รับความสนใจจากเรอัลมาดริดก็ตามเราต้องบอกว่าแข้งทีมชาตินอร์เวย์อย่างฮาแลนด์นะครับโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยเมื่อฤดูกาลที่แล้วด้วยการทำไป52ประตูจาก53เกมช่วยทีมคว้าทริปเปิลแชมป์ทั้งพรีเมียร์อังกฤษ FA Cup แล้วก็ UEFA Champions League มาครองอย่างยิ่งใหญ่ที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าตัวก็ตกเป็นข่าวว่าได้รับความสนใจจากราชันชุดขาวมาดริดนั่นแหละขณะที่เอเย่นส่วนตัวของฮาแลนด์อย่างราฟาเอล่าฟิเมนต้าครับก็เคยออกมาบอกว่าตัวนักเตะจะเป็นคนตัดสินใจเรื่องอนาคตของตัวเขาเองและจะไม่ดูถูกสโมสรไม่ดูหมิ่นสโมสรด้วยการบังคับให้ปล่อยตัวมีรายงานบอกว่าเรอัลมาดริดครับสามารถซื้อฮาแลนด์นะในราคา100ล้านยูโรก็ประมาณ 86.1 ล้านปอนด์เลยเนื่องจากเงื่อนไขที่บอกในสัญญานะครับยังไงก็ตามรายงานล่าสุดบอกว่าแมนซิตี้มั่นใจว่าฮาแลนด์มีความสุขดีที่สโมสรแล้วก็เอติฮัดสเตเดียมและอยากจะลงหลักปักฐานกับทีมของเป๊ปกูเดล่าในอนาคตอันใกล้นี้ขณะที่เจ้าตัวยังเหลือสัญญากับแมนซิตี้จนถึงปี2027ซึ่งสโมสรพร้อมต่อสัญญาใหม่พร้อมกับเพิ่มค่าเหนื่อยให้สูงที่สุดในลีกอีกด้วยสำหรับฮาแลนด์นะครับฮาแลนด์เนี่ยตอนนี้ไม่ได้ลงสนามมาตั้งแต่เดือนที่แล้วครับจากอาการบาดเจ็บข้อเท้าแต่ล่าสุดก็กลับมาซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้แล้วและก็อาจจะมีลุ้นนะครับว่าจะได้ลงสนามหรือเปล่าในการเจอกับนิวคาสเซิลในคืนนี้นะครับต้องมาตามสถานการณ์ครับว่าฮาแลนด์จะเป็นยังไงครับมาดริดก็จ้องอยู่ด้วยนะฮะว่าไม่ได้ตัวเอ็มบัปเป้อย่างเงี้ยเรอัลมาดริดก็อาจจะมองที่ฮาแลนด์ของแมนซิตี้ก็ได้นะครับทุกอย่างมันไม่มีผิดไม่มีถูกและอาจจะเกิดขึ้นก็ได้นะครับมารุมมาตุ้มนะครับสำหรับฮาแลนด์ทุกคนก็มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับอนาคตของนักเตะรายนี้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับจัดแม่วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยนะครับผม